คุณผู้ชมคะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Asian Indoor and Martial Arts กันบ้างที่มีการยกเลิกไปก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันเยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการแถลงข่าวยกเลิกการจัดแข่งขันนี้นะคะพร้อมกับแผนรองรับการสนับสนุน38ชนิดกีฬาที่ได้รับผลกระทบค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการแถลงข่าวประเด็นปัญหาเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6โดยมีนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมงานณห้องประชุม1ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษากกท.เมื่อวันที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA มีหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยลงวันที่19สิงหาคม2567แจ้งมติให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬา Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในนามของประเทศไทยรู้สึกเสียดายโอกาสในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ก็ยอมรับผลการตัดสินใจของ OCA ทั้งนี้หากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็สามารถยื่นเสนอตัวได้ภายหลังการแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่7 Riyadh Games ของซาอุดิอาระเบียได้ตามกระบวนการปกติหลังจากนี้เราจะเชิญ38สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการเตรียมนักกีฬาใน Asian Indoor and Martial Arts Game ครั้งที่6เข้ามารับฟังนโยบายหรือแผนการดำเนินงานต่อไปจะมีการดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาอะไรต่อไปบ้างรวมทั้งเรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอะไรบ้างให้กับทั้ง38สมาคมกีฬาที่ไม่ได้มีการแข่งขันในครั้งนี้สำหรับเรื่องความเชื่อมั่นในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี2568นั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวมสรรพกำลังและร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันให้ดีที่สุดในปลายปีหน้าด้วยเช่นกันค่ะครับ